สวัสดีค่ะวันนี้ Stardust มีสกู๊ปข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะคะที่น่าสนใจคือเรื่องเพิ่มพลังชายฟิตปังเสียงลือเสียงเล่าอ้างดื่มน้ำมะพร้าวช่วยได้จริงหรือมั่วนะคะล่าสุดมีเรื่องราวฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อภรรยาขึ้นโรงพักขอเลิกกับสามีวัย64ปีหลังอยู่กินกันมานาน14ปีสามีขอมีเพศสัมพันธ์วันละ 4-5 รอบเธออ้างว่าเพราะสามีชอบดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันทำให้ฟิตปังเพิ่มพลังชายถึงขั้นเซ็กจัดจนเธอทนไม่ไหวนะคะซ้ำยังโดนขู่ทำร้ายร่างกายอีกด้วยทำให้เกิดข้อสงสัยจริงหรือน้ำมะพร้าวช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทางทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ได้สอบถามไปยังนายปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและวิทยาศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตโดยยืนยันชัดเจนนะคะว่าน้ำมะพร้าวไม่ได้ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วข่าวที่เกิดขึ้นจึงไม่น่าเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวที่ทำให้ฝ่ายชายเกิดความฟิตปังอาจเกิดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆจากการบริโภคอาหารหลายอย่างทำให้รับสารอาหารอื่นๆโดยน้ำมะพร้าวมีฤทธิ์เย็นมีสารโพแทสเซียมสูงซึ่งไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศและไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าน้ำมะพร้าวไปเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะยกเว้นในกรณีน้ำมันมะพร้าวอาจเพิ่มพลังงานความร้อนเนื่องจากสกัดมาจากเนื้อมะพร้าวเช่นกะทิสกัดมาเป็นน้ำมันในการเพิ่มพลังความร้อนในร่างกายทำให้ต่อมไทรอยด์โดยรวมทำงานดีขึ้นและเพิ่มเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายแต่การจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศจากการกินน้ำมันมะพร้าวต้องขึ้นอยู่กับการบริโภคอย่างอื่นด้วยเช่นสมุนไพรอื่นๆเช่นเดียวกับสุการดาเรืองขจรผู้จัดการชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทยบอกว่าการดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยให้ผิวพรรณของผู้หญิงดูเปล่งปลั่งทำให้ดูหน้าดึงดูดรูปไร้แต่ควรกินทั้งเนื้อมะพร้าวและน้ำมะพร้าวไปพร้อมกันเหมือนหยินกับหยางเพราะน้ำมะพร้าวมีฤทธิ์เย็นส่วนเนื้อมะพร้าวมีฤทธิ์ร้อนดังนั้นการจะไปเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ชายจากการดื่มน้ำมะพร้าวจึงไม่น่าเกี่ยวกันแต่ผู้หญิงดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยได้บ้างในแง่ผิวพรรณดูดีแต่ไม่มากและไม่ควรดื่มแทนน้ำหรือดื่มเพียงวันละ 1-2 แก้วเท่านั้นซึ่งต้องดื่มคู่กับเนื้อมะพร้าวนะคะในฐานะเป็นผู้ศึกษาด้านน้ำมันมะพร้าวมานาน10ปีและให้ความรู้กับชาวบ้านแนะนำว่าน้ำมันมะพร้าวมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์มากกว่าสามารถกินได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายซึ่งช่วยในเรื่องการระบายท้องการดีท็อกซ์ลำไส้โดยให้กินในปริมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนอาหาร30นาทีและตามด้วยน้ำอุ่นช่วยป้องกันโรคเบาหวานและหัวใจส่วนผู้หญิงจะช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงขณะที่ผู้ชายจะช่วยแก้การอักเสบของต่อมลูกหมากไม่ใช่กินแล้วฟิตปังเพราะไม่ใช่ยาวิเศษนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพอจะไขข้อข้องใจทั้งหมดได้หรือยังคะวันนี้ Stardust ขอตัวลาทุกคนไปก่อนถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดสาระดีๆที่ Stardust จะนำมาเสนอในคลิปถัดๆไปอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ